การรักษาตาในทางการแพทย์แผนไทยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์แผนไทยพิลมนการกุวิทิตจากคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยานะคะบ่งต้อคืออะไรการบ่งต้อรักษาตาได้อย่างไรนะคะถ้าสมมุติว่าเราแกะสมองกับเส้นประสาทเราออกมานะคะอันนั้นจับต้องได้นะคะอันนั้นเป็นธาตุดินในทางแผนโบราณนะคะแต่ว่าการสั่งการของร่างกายนะคะเราจะต้องใช้ตีธาตุนะคะตีธาตุคืออะไรบ้างคะคือระบบไฟลมน้ำนะคะนะมันจะเป็นการเคลื่อนของลมนะคะไปสั่งการนะคะเป็นพลังงานในทางแผนโบราณนะคะนะถ้าพลังงานไหลเวียนดีเราจะเรียกว่าเลือดลมไหลเวียนดีนะคะเพราะฉะนั้นการบ่งต้อนะคะจะกระทำที่หลังนะคะจะเป็นเส้นนะคะที่จ่ายลมมาเลี้ยงที่ตานะคะนะถ้าสมมติว่าเราดูที่ผิวหนังนะคะตรงไหนที่มีบริเวณที่เป็นจุดสีดำๆนะคะเราก็จะใช้เข็มนะคะหรือว่าเข็มทองเหลืองก็ได้นะคะพวกหนามหวายก็ได้นะคะพวกนี้จะมีสรรพคุณในการรักษาแผลนะคะไปช่วยทำให้แผลสมานหายเร็วขึ้นนะคะสะกิดนะคะออกมามันก็จะเป็นเหมือนใยสีขาวๆนะคะจะทำให้เลือดลมบริเวณที่ขึ้นไปเลี้ยงตานะคะไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือเหตุผลนะคะว่าทำไมบ่งต้อถึงมารักษาที่ตาได้นะคะเพราะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะก็เหมือนกับเส้นประสาทนะคะวิ่งจ่ายลมมาได้แบบนี้นะคะแต่ต้นเหตุจริงๆมาจากระบบตีธาตุนะคะถ้าเราปรับสมุฐานตีธาตุนะคะไฟลมน้ำนะคะให้เขาทำงานได้ดีนะคะไม่เกิดการติดขัดนะคะก็จะเป็นต้นเหตุนะคะที่ทำให้สายตาเราหรือการเกิดต้อมันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอนะแพทย์แผนไทยนะคะเขาก็จะตรวจที่ตาดูนะคะว่าต้อที่คนไข้เป็นต้อประเภทไหนนะคะเกิดจากไฟลมหรือว่าน้ำนะคะเราจะไปปรับจูนตรงนี้นะคะก็จะมีตำรับยาของคนไข้นะคะไปปรับให้ตีท่าตรงนี้มันสมดุลขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้นเหตุนะคะของระบบตานะคะส่วนการบ่งต้อนะคะทำให้ระบบไหลเวียนดีขึ้นนะคะเราก็จะมีการรักษาควบคู่กันนะคะแล้วแต่ว่าเป็นต้อประเภทไหนนะคะการที่เป็นต้อนะคะการที่ตาเราเป็นต้อเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเหมือนเรานั่งในรถยนต์นะคะเวลานั่งไปนะคะเจอที่ร้อนที่เย็นใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ากระจกรถยนต์มันจะมีฝ้าขึ้นนะคะเวลาเราบ่งต้อก็รักษาต้อก็เหมือนเราเป็นการเช็ดกระจกนะคะให้มันชัดขึ้นนะคะการที่เราจะรักษาต้อหรือว่าฝ้าที่ขึ้นที่กระจกนะคะเราต้องปรับความร้อนความเย็นของตีธาตุนะคะให้มันสมดุล นะคะเพราะฉะนั้นถ้าความร้อนความเย็นสมดุล นะคะก็จะทำให้ฝ้าหรือว่าต้อเราอะไม่ก่อตัวเกิดขึ้นนะคะการรักษานะคะเกี่ยวกับโรคตาในทางแผนโบราณนะคะก็มีการปรับสมดุลตีธาตุมีการบ่งต้อมีการพอกตาหรือการนวดศีรษะมีหัตถการอื่นๆร่วมนะคะแพทย์แผนไทยก็จะประเมินนะคะว่าคนไข้เป็นต้อประเภทไหนแล้วก็มีการรักษาอย่างไรนะคะมีเวลาก็ลองนัดเข้ามาตรวจได้นะคะนะหมอก็จะประเมินให้นะคะว่าคนไข้เป็นต้อแบบไหนจะต้องมีการปรับดูแลสุขภาพยังไงทานอาหารยังไงนะคะดูแลตัวเองยังไงเพิ่มเติมเวลาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ทางการแพทย์แผนไทยก็จะมีกรรมวิธีในการรักษานะคะวันนี้ก็ฝากความรู้ทางการแพทย์แผนไทยไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ